สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขออภัยและก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่ MC หรือว่าเรือนแก้วโมบายชาแนลอาจจะรีวิวช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้อยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้ก็จำเป็นต้องมาทักทายกับท่านผู้ชมในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิกเข้าไปในส่วนของการใช้งานของโน้ตเพจนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นว่าผมได้รีวิวในส่วนของแอปเล่นเน็ตฟรีที่ชื่อว่า AMC Version Forever นะครับเป็นการอัปเดตใส่เซิร์ฟฟรีเข้าไป16เซิร์ฟนะครับซึ่ง16เซิร์ฟนั้นเป็นเซิร์ฟที่ใช้ได้จากแอปเก่าๆที่เคยโมดิฟายแต่กลับฟื้นคืนมาใช้งานได้อีกนะครับผมก็แปลกใจนะครับอาจจะเป็นการรีสตาร์ทของเซิร์ฟต่างประเทศที่เป็นให้เน็ตฟรี VPN นะครับและก็เซิร์ฟอื่นนั้นผมตัดไปทั้งหมดผมใช้แค่ SGDO ยืม4ชั่วโมงนะครับลิงก์โหลดก็อยู่ใต้แอปนะครับคิดว่าเป็นแอปที่เล่นง่ายมากนะครับและก็สามารถนำไปสร้างไฟล์แอปอื่นๆได้นะครับก็ผมก็ขออนุญาตออกจากตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงหน้าต่างของไอคอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าจะเน้นให้ท่านผู้ชมได้ใช้เซิร์ฟฟรีถึง16เซิร์ฟนะครับแล้วก็การใช้งานของOpen VPN นั้นนะครับ AMC Version Forever นั้นคิดว่าจะเป็นเซิร์ฟที่ไม่ธรรมดานะครับที่ยังค้างอยู่นะครับผมก็จัดสรรมาให้นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าหากวันใดท่านไม่ได้สมัครบัญชีนะครับท่านก็สามารถใช้เซิร์ฟฟรีตรงนี้ถึง16เซิร์ฟนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับค่อยๆดูนะครับใจเย็นๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีเซิร์ฟไหนช้าหรือว่าไม่ค่อยเร็วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมขอบอกว่าทั้ง16เซิร์ฟนั้นได้ทดสอบก่อนที่จะนำมารีวิวให้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนั้นติดทุกเซิร์ฟนะครับและก็ในการใช้งานในส่วนของ3จุดด้านบนนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็มีการนำเข้าโปรไฟล์จาก SD card ได้นะครับที่สำคัญนะครับผมต้องแจ้งให้กับท่านผู้ชมด้วยว่าในการใช้งานของเซิร์ฟนั้นที่เราสมัครบัญชีจะเหลือแค่ SGDO ยืม4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซิม2นั้นให้มีอายุงานที่เหลืออยู่นะครับอายุการใช้งานที่เหลืออยู่และมีโปรไลน์นะครับ Dtac ต้องมีโปรไลน์นะครับและก็มีอายุการใช้งานที่เหลืออยู่นะครับซิม2นั้นมีแค่อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ก็ใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะครับผมจะทดสอบการเชื่อมต่อให้กับท่านผู้ชมดูนะครับว่าเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเซิร์ฟนี้ก็ได้นะครับคลิกเริ่มนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะการเชื่อมต่อก็รวดเร็วนะครับใช้งานได้นะครับครับก็ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการอัปเดตหรือว่าการอัดคลิปอาจจะไม่ต่อเนื่องครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าต่อยอดเองนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับผมก็จะนำเสนอในส่วนของการใช้งานว่าใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมลองทดสอบดูนะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วหรือว่ามีการใช้งานอันที่ดีกว่าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถือว่าผมก็นำสิ่งที่ดีที่ง่ายๆนะครับไม่คิดอะไรมากถ้าหากว่าเราไม่สมัครบัญชีหรือว่าลืมสมัครเราก็มาใช้เซิร์ฟAMC version forever ได้ตลอดไปนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมรีวิวของเรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ